ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับขนมมะแกงเป็นขนมหวานนะครับรสชาติหวานอยู่แล้วจะทำอะไรเพิ่มเติมก็ต้องระมัดระวังแต่สำหรับวันนี้ขนมมะแกงอบมาเป็นถ้วยน้อยๆแล้วก็แต่งหน้าให้มันสวยๆด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้รับแขกบ้านแขกเมืองสบาย wow. จริงๆแล้วคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นขนมเค้กหม้อแกงนะคุณผู้ชมนะแต่คำว่าเค้กมันธรรมดาธรรมดาแต่หม้อแกงนี่สิมันดูปรับเซียนนะคุณผู้ชมทำยากมากแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการทำขนมหม้อแกงแบบง่ายและเป็นวิธีลัดมาฝากคุณผู้ชมมันง่ายมากเตรียมไว้ก่อนเลยโถปั่นพลังสูงเด่นป้าคุณผู้ชมอันนี้เป็นถั่วเขียวซีกรอบเปลือกตราข้าวทองคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสักแช่น้ำไว้ประมาณ3ชั่วโมงล้างให้สะอาดแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกนะครับคุณผู้ชมไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนคุณผู้ชมครับสูตรธรรมชาติขนมไทยนะหวานอย่างเดียวไม่ได้เค็มนิดๆน้ำตาลปี๊บคุณผู้ชมอย่าตกใจนะว้ายตายแล้วอะไรก็โยนลงไปหมดเลยก็เราทำเป็นอย่างนี้กินได้นะแล้วก็อร่อยด้วยอ่ะเต้สำคัญมากเลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะคุณผู้ชมเงาวาววับนิดหนึ่งคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็จัดการปั่นนะคุณผู้ชมด้วยโถปั่นพลังสูงของเรานี่แหละคุณผู้ชมเริ่มที่ความเร็วสปีด1ก่อนนะครับแค่เดียวคุณผู้ชมละเอียดยิบเลยเทส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดลงไปในกระทะเปิดเตาคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆจัดการกวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้ส่วนผสมที่สุกแล้วก็ข้นนะครับกวนเสร็จเรียบร้อยสุกแล้วพักไว้จนเย็นสนิทที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะตักใส่ลงไปด้วยเพราะว่าเราชอบใส่ลงไปเลยนี่เห็นไหมเสร็จแล้วก็คนซะในนี้ก็มีถั่วมีไข่มีกะทิเสร็จแล้วถ้วยนี่คุณผู้ชมกลุ่มสปันเค้กที่เราอบเป็นแผ่นบางใช้คัตเตอร์วงแหวนกดเป็นทรงกลมขนาดพอดีกับถ้วยของเราแล้วถ้วยนี้ก็เข้าเตาอบได้คุณผู้ชมเราก็ตักขนมหม้อแกงของเราใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการกลุ่มให้ทั่วพิมพ์หอมจังเลยอ่ะกลิ่นถั่วนะกะทิยังไงก็มีความเป็นไทยนะคุณผู้ชมว่าไหมเสร็จเรียบร้อยอย่าเคาะจนถ้วยแตกหรอกคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ไม่ต้องกินกันเสร็จเรียบร้อยละนำเข้าเตาอบคราวนี้เราจะอบที่ไฟผิวหน้าหรือคุณผู้ชมจะไปกระแตงแบบใส่เตากริลเฉพาะไฟบนอันนี้ตามใจเพียงแค่ส่วนผสมพวกนี้ทรงตัวมากกว่านี้จริงๆมันสุกหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมครับอบสักครู่หนึ่งทักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยครับแล้วก็จัดการปอกเปลือกมะม่วงน้ำดอกไม้คุณผู้ชมแล้วก็ฝานเป็นแว่นบางๆอุ้ยประดีษผู้ดีเก่าอ่ะ wow. ทำอะไรต้องวิจิตรบรรจงคุณผู้ชมเห็นไหมเรียงไปสับวางไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะหำเพลงอะไรตามใจคุณผู้ชมแต่เดียนหำไม่ได้ค่ะ mm. เดียนโดนลิขสิทธิ์ค่ะเดียนจริงๆเดียนร้องเพลงเก่งนะคะคุณผู้ชมแต่เราก็ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้ดอกกุหลาบสวยงามThank you.
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับอาจารย์เมย์และน้องนานามีเมนูมาฝากคุณผู้ชมครับบ่ายๆแบบนี้ถ้าได้กินเค้กนะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะที่เป็นเค้กนุ่มๆนะแล้วก็มีครีมหอมๆนะแล้วก็สตรอเบอรี่ลูกโตๆนะมันต้องดีมากแน่ๆเลยค่ะวันนี้เราจะทำโถยทีนี้จะเล่นมุกซะหน่อยบอกว่าเออเหรออะไรอย่างเงี้ยช่างเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆเลยโอเควันนี้เราจะมาทำสตรอเบอรี่ช็อตเค้กกันค่ะค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เรามีวุ้นสีสวยจากธรรมชาติอย่างดอกอัญชันเสิร์ฟในลูกมะพร้าวอ่อนมาฝากสายหวานให้ได้ลองทำกันเช่นเคยค่ะเริ่มจากทำวุ้นกะทิน้ำมะพร้าวกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมะพร้าวอ่อนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักให้อุ่นค่ะจากนั้นเทวุ้นลงในลูกมะพร้าวอ่อนประมาณครึ่งลูกแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นดอกอัญชันกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำดอกอัญชันลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นลงในลูกมะพร้าวที่มีวุ้นกะทิรองไว้แล้วใส่วุ้นอัญชันลงไปในลูกมะพร้าวจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกอัญชันสดสักนิดและก่อนรับประทานก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วแชร์ชวนให้เพื่อนๆมาอร่อยด้วยกันนะคะ